สวัสดีครับผมทำคลิปเกี่ยวกับปราสาทโดนต่วนมาแล้ว2ตอนสิ่งหนึ่งที่ยังสงสัยคือชื่อต่วนแสลงตัวแสลงเพราะมีคำว่าต่วนอยู่ด้วยเลยเกิดความสงสัยคำว่าต่วนแสลงแปลว่าอะไรคำว่าแสลงบางคนออกเสียงว่าเสลงเป็นชื่อคุกหรือเรือนจำคุกต่วนแสลงสมัยเขมรแดงความโหดร้ายเกิดขึ้นที่นี่ต่วนแสลงเป็นสถานกักกันในกรุงพนมเปญคำว่าต่วนแสลงเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อเรียกคุกนี้โดยเฉพาะชื่อโรงเรียนเดิมมีชื่อว่า Tulsve Prey High School ภาษาเขมรว่าวิทยาลัย Tulsve Prey หมายถึงโรงเรียนมัธยมเนินมะม่วงป่าเขมรแดงดัดแปลงเพื่อคุมขังผู้มีความเห็นต่างทางการเมืองเขมรแดงเรียกสถานที่นี้ว่า Security Prison 21หรือเรียกย่อว่า S21 เป็นสถานที่จองจำและทรมานนักโทษชาวกัมพูชาก่อนจะถูกพามายังทุ่งสังหารเพื่อฆ่าและฝังกลบในคราวเดียวหญิงมีครรภ์คลอดระหว่างถูกคุมขังถูกมองว่าเป็นผู้มีร่างกายอ่อนแอไร้ประโยชน์ในการทำงานรวมถึงเด็กที่เพิ่งเกิดมาก็ล้วนเป็นภาระทั้งสิ้นพวกเขาเหล่านี้ก็ถูกฆ่าโดยไร้ความปราณีเช่นกันมีการนำตัวเด็กทารกไปฟาดกับต้นไม้ก่อนโยนลงหลุมเดียวกับแม่จนเป็นเรื่องปกตินี่เป็นเพียงแค่หนึ่งเรื่องของความโหดเหี้ยมของทหารเขมรแดงที่ยกตัวอย่างมายังมีอีกหลายเรื่องที่สุดจะพรรณนาได้ภาษาเขมรกล่าวว่าคุกตัวแสลงตีแดนเนโจไฮมันอาจมินชีวิตเจงเวงแปลว่าคุกตัวแสลงเป็นแดนที่เมื่อเข้าไปแล้วไม่อาจมีชีวิตกลับออกมาได้คุกนี้ผมเข้าไปดูทุกห้องแล้วเห็นเครื่องมือทรมานทุกอย่างดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าผู้นำเขมรแดงจะทำแบบนี้กับเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเองผมถามเพื่อนว่าคำว่าต่วนแสลงแปลว่าอะไรคำว่าต่วนทราบแล้วว่าเป็นเนินสูงกว่าบริเวณโดยรอบเพื่อนตอบว่าคำว่าแสลงคนเขารู้ทั่วบ้านทั่วเมืองและบอกว่าเป็นชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งผมค้นดูใน Google ทราบว่าต้นแสลงมีสารที่สำคัญคือสตริกนินถ้าเอ่ยชื่อนี้ก็รู้ทันทีว่าเป็นยาพิษใช้เบื่อหมาฉะนั้นความหมายของชื่อคุกอาจจะหมายถึงสถานที่เป็นเหมือนสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมีความเห็นตรงข้ามกับระบอบเขมรแดงขณะนั้นเมื่อทราบว่าแสลงหมายถึงสตริกนินก็นำมาสู่อุทยานทุ่งแสลงหลวงที่เพชรบูรณ์เมื่อค้นข้อมูลที่มาของชื่อทุ่งแห่งนี้ก็ทราบว่าบริเวณนี้มีต้นแสลงจำนวนมากผลของต้นแสลงผมนำมาให้ดูด้วยแต่สรรพคุณสิ่งที่เป็นพิษจะอยู่ในเมล็ดลูกแสลงในอดีตเมล็ดแสลงจำนวนมากถูกส่งออกไปทำเป็นยาเบื่อสัตว์ลูกแสลงเรียกว่าแสลงใจชื่อสมุนไพรแสลงใจชื่ออื่นๆคือตุมกาขาวขี้กาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมะติ่งต้นมะติ่งหมากในภาคเหนือแสงเบื่อแสลงเบื่อแสลงโทนแสลงทมตุมกาต้นตึงต้นเม็ดกระจี้กระดุมสุนัขถั่วพิษกระดุมผู้สั่นชื่อวิทยาศาสตร์ Strychnus nux blanda A.W. Hill ชื่อวง Strychnaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์อย่างย่อๆเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ผลัดใบสูงได้ถึง15เมตรเปลือกต้นสีเทาอมเหลืองไม่มีช่องอากาศเกลี้ยงผลเปลือกหนาซากเมื่อสุกสีส้มถึงแดงไม่แตกเมล็ดกลมแบ่งคล้ายกระดุมมี4ถึง15เมล็ดผิวมีขนสีอมเหลืองเมล็ดมีพิษเมาเบื่อทำให้ตายได้พบตามป่าตึงรังป่าเบญจพรรณป่าดงดิบแล้งและป่าหญ้าที่ค่อนข้างแห้งที่สูงจากระดับน้ำทะเล100ถึง500เมตรออกดอกราวเดือนมีนาคมถึงเมษายนผลแก่จัดเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมสรรพคุณทุกส่วนของต้นมีพิษเป็นยาอันตรายมากการนำมาทำเป็นยาต้องฆ่าฤทธิ์ตามกรรมวิธีในหลักเภสัชกรรมไทยเสียก่อนยาพื้นบ้านใช้รากผสมกับต้นกำแพง7ชั้นรากชะมวงและรากปอดอนต้มน้ำดื่มเป็นยาระบายต้นต้มน้ำดื่มหรือฝนทาแก้ปวดตามข้อในกรณีแก้อักเสบจากงูพิษกัดอาจใช้สมุนไพรก่อนแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลผสมกับรังให้ม้ากินขับพยาธิตัวตืดเปลือกต้นผสมกับผลปอพรานและเงาดองดึงคลุกให้สุนัขกินเป็นยาเบื่อตำรายาไทยเรียกเมล็ดแก่แห้งว่ากวดกระกลิ้งใช้เป็นยาขุมเจริญอาหาร
บำรุงหัวใจขับน้ำย่อยเมล็ดมีพิษมากต้องระมัดระวังในการใช้ทางยาเมล็ดมีรสเมาเบื่อขมจัดบำรุงธาตุบำรุงหัวใจให้เต้นแรงแก้อัมพาตแก้อิดโรยแก้ไข้เจริญอาหารขับน้ำย่อยกระตุ้นประสาทส่วนกลางบำรุงประสาทหูตาจมูกบำรุงเพศของบุรุษบำรุงกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารลำไส้ให้แข็งแรงแก้โรคอันเกิดจากปากคอพิการขับพยาธิขับปัสสาวะแก้พิษงูพิษตะขาบแมลงป่องแก้ลมกระเพื่อมในท้องแก้คลื่นไส้แก้ลมผ่านไส้แก้ฤทธิ์สีดวงทวารแก้โลหิตพิการทำให้ตัวเย็นแก้ลมคู่ทวารขับลมในลำไส้แก้หนองในแก้ไตพิการแก้เส้นตายแก้เหน็บชาแก้เนื้อชาแก้กระใสรากรสเมาเบื่อแก้ไข้มาลาเรียฝนน้ำกินและทาแก้อักเสบจากงูกัดแก่นรสเมาเบื่อแก้ปวดไม่ตามร่างกายใบรสเมาเบื่อตำพอกแก้ฟกบวมตำพอกแก้แผลเน่าเปื่อยเรื้อรังเนื้อไม้เป็นยาแก้ไข้แก้พิษร้อนทำให้เจริญอาหารบำรุงประสาทแก้ไข้เสื่องซึมองค์ประกอบทางเคมีทุกส่วนของต้นและเมล็ดมีอัลคาลอยด์เมล็ดมีอัลคอฮอล์สตริกนินและอัลคาลอยด์เป็นสารมีพิษมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทส่วนกลางทำให้เกิดความรู้สึกไวกว่าปกติกลืนลำบากกล้ามเนื้อแข็งเกร็งชักกระตุกเนื้อในผลสุกพบไกลโคไซด์และกานินทำให้มีรสขมอาการพิษส่วนของเมล็ดดอกถ้ารับประทานเข้าไปทำให้กล้ามเนื้อกระตุกเกร็งกลืนลำบากขาสั่นชักอย่างแรงหัวใจเต้นแรงขากรรไกรแข็งและตายได้ในกรณีไม่ตายพบว่ามีไข้ตัวชากล้ามเนื้อเกร็งหัวใจเต้นเร็วและเหงื่อออกมากติดต่อกันหลายวันขนาดรับประทาน 60-90 มิลลิกรัมทำให้ตายได้ผมเล่าย่อๆมาพอเข้าใจทำให้ทราบว่าเมล็ดแสลงเป็นยาพิษเป็นส่วนหนึ่งที่เอามาตั้งชื่อคุกตวนแสลงก็นำมาเล่าให้ฟังขอต่ออีกเล็กน้อยที่จังหวัดยโสธรเรียกลูกตุงกาชาวบ้านนิยมคว้าเนื้อข้างในออกเมื่อผลแห้งจะจุดเทียนข้างในนำไปสู่ประเพณีจุดไฟตุงกามาจนทุกวันนี้จากปราสาทโดนตวนต่อมาที่ตวนแสลงต่อมายังทุ่งแสลงหลวงมาถึงประเพณีจุดไฟตุงกาที่จังหวัดยโสธรวันนี้เดินทางไปหลายแห่งวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ